Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Asin Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อาเซียน Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญกันอยู่นะคะหลายคนกำลังมีความเดือดร้อนไม่มากก็น้อยและหลายคนอาจจะกำลังวิตกถึงอนาคตเพราะว่ายังมองไม่เห็นทางออกเลยว่าจะมาถึงในเร็ววันนั่นคือเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2563เป็นต้นมาคนทั้งโลกพบกับวิกฤต3วิกฤตใหญ่ไปพร้อมกันนะคะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะที่3วิกฤตมารวมกันพร้อมๆกันอย่างนี้เริ่มจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มีคนเสียชีวิตจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึงไปทั่วโลกรัฐบาลเสียเงินเสียทองจัดการทางด้านสาธารณสุขจำนวนมหาศาลนะคะมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดก็ทำให้จำเป็นต้องล็อกดาวน์แล้วก็ปิดประเทศสายการบินทั่วโลกหยุดบินโรงงานห้างร้านแล้วก็ธุรกิจต่างๆดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้ในช่วงหนึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยที่พึ่งพาการท่องเที่ยวในการนำรายได้เข้าประเทศก็มีนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์โรงแรมใหญ่น้อยขาดทุนอ่วมอรไทยเลยนะคะภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาการผลิตที่หยุดชะงักหลายกิจการต้องปิดตัวลงคนตกงานมากมายพอโลกนี้จะตั้งตัวรับกับโควิด-19 เริ่มลืมตาอ้าปากแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมเปิดประเทศต้นปีนี้สงครามรัสเซียยูเครนก็มาถึงแบบไม่คาดฝันอีกเหมือนกันวิกฤตสงครามไม่ได้จำกัดแค่อยู่เฉพาะกับคู่สงครามเท่านั้นนะคะแต่กลายเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกเพราะสิ่งที่ตามมาก็คือราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสูงสาเหตุก็คือรัสเซียเป็นแหล่งผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นทันทีทั่วโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็เลยเห็นภาพของชาวลาวเข้าแถวยาวรอเติมน้ำมันจากปั๊มทันทีนะคะเพราะว่าลาวเป็นประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียเป็นหลักค่ะราคาน้ำมันในประเทศลาวที่ปรับตัวสูงขึ้นลิตรละกว่า50บาทนะครับก็ส่งผลให้ชาวลาวส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เดินทางมาเติมน้ำมันในจังหวัดหนองคายเป็นจำนวนมากนะครับแม้ว่าราคาน้ำมันที่ไทยจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามนอกจากน้ำมันแล้วเนี่ยรัสเซียแล้วก็ยูเครนยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าหลักเช่นน้ำมันปรุงอาหารบางประเภทข้าวสาลีข้าวโพดทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการบริโภคของมนุษย์นะคะรวมทั้งอาหารสัตว์ด้วยน้ำมันขาดแคลนค่าขนส่งอาหารก็แพงขึ้นอาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหารก็มาขาดแคลนอีกก็ลงเอยด้วยวิกฤตอาหารสิคะคุณผู้ฟังคงสังเกตเห็นนะคะว่าอาหารทั่วไปในขณะนี้มีราคาที่แพงขึ้นจังเลยโดยเฉพาะค่าน้ำมันในการประกอบอาหารเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วดิฉันมีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาก็บ่นให้ฟังว่าโอ้โหจะหยิบจะจับอะไรแทบจะไม่ได้เลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศก็ต้องระงับการส่งออกวัตถุดิบในการปรุงอาหารเช่นมาเลเซียระงับการส่งออกไก่สดทำเอาสิงคโปร์เกิดวิกฤตข้าวมันไก่เพราะว่าไม่มีไก่ขายส่วนอินโดนีเซียก็มีการประท้วงการขาดแคลนน้ำมันเพื่อปรุงอาหารจนรัฐบาลต้องระงับการส่งออกน้ำมันปาล์มไปพักใหญ่สะเทือนกันไปทั่วโลกนะคะคือสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ถ้าวิกฤตนี้ลุกลามไปหลายปีก็จะเข้าข่ายมหาวิกฤตเศรษฐกิจที่ฝรั่งเคยเรียกว่า The Great Depression ที่เคยเกิดขึ้นแล้วก่อนสงครามโลกครั้งที่2วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยเจอมานะคะนับตั้งแต่อดีตเราเคยล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วหลายครั้ง
วิกฤตเศรษฐกิจถ้าหากไม่กินเวลายืดเยื้อยาวนานเป็น10ปีมักจะเรียกตามภาษาทางเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ Economic Recession หมายถึงภาวะการที่การเติบโตของ GDP ที่หมายถึงรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยนะคะมีการติดลบติดต่อกันอย่างน้อย2ไตรมาสเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนแต่ก็ยังมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ร้ายกว่าเศรษฐกิจถดถอยนะคะคือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า economic depression เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่กินเวลานานนานหลายปีบางครั้งก็เกินกว่า10ปีส่งผลกระทบยาวนานต่อชีวิตคนเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าจะลืมตาอ้าปากได้ก็ยากจนเป็นหนี้เป็นสินกันไปเป็น10ปีเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2472ถึงปัจจุบันประเทศไทยพบวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ๆมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4-5 ครั้งนะคะส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ใกล้เคียงกันค่ะคนรุ่นลูกรุ่นหลานจำนวนมากกำลังพบกับวิกฤตครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกันคราวนี้เราลองมาย้อนอดีตดูกันนะคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตมีอะไรบ้างแล้วก็เหมือนกับปัจจุบันแค่ไหนวิกฤตแรกเลยเนี่ยเรียกว่า The Great Depression หรือมหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ใหญ่หลวงตกต่ำรุนแรงกินเวลาเกือบๆ20ปีตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งถึงหลายปีหลังสงครามคือระหว่างพ.ศ. 2472ถึงพ.ศ. 2490เป็นวิกฤตที่เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่ก็ลุกลามไปทั่วโลกรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะมหาวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มจากวิกฤตการเงินที่ร้ายแรงในสหรัฐก่อนหน้านั้นเนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวครั้งใหญ่ต่อเนื่องกันมาหลายปีเลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตสำคัญเช่นรถยนต์แล้วก็วิทยุกระจายเสียงในยุคนั้นสังคมอเมริกันเบิกบานเป็นสังคมบริโภคนิยมสุดขีดยอดการผลิตรถยนต์พุ่งสูงมากค่ะสินค้าต่างๆขายดิบขายดีราคาหุ้นพุ่งขึ้นสูงราคาที่ดินก็เช่นเดียวกันมีคนจับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องมือนะคะก่อนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ย GNP หรือรายได้ประชาชาติของสหรัฐในปีนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกเลยนะคะถึงตอนนั้นตลาดหุ้นในนิวยอร์กบูมสุดขีดว่ากันว่าพอถึงปี2471ตลาดหุ้นถึงจุดที่ควบคุมไม่อยู่สถาบันการเงินต่างๆพากันเปิดธุรกิจขายหุ้นหรือปล่อยกู้ให้คนเอาเงินไปซื้อหุ้นปริมาณการค้าหุ้นแต่ละวันสูงมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนก็เกิดระบบนายหน้าค้าหุ้นนะคะที่ไปกู้เงินจากธนาคารแล้วก็ไปปล่อยกู้ให้คนที่ซื้อหุ้นด้วยดอกเบี้ยแพงๆราคาหุ้นแกว่งตัวสูงเป็นชิงช้าเลยนะคะแต่พอถึงปี2472เป็นปีที่ฟองสบู่แตกเพราะเริ่มมีข่าวว่าตลาดหุ้นกำลังจะมีปัญหาคนทยอยขายหุ้นตามๆกันโดยเฉพาะเมื่อหนังสือพิมพ์รายงานว่ามีบริษัทใหญ่บางบริษัทเริ่มเจอกับปัญหาสภาพคล่องในวันที่21ตุลาคม2472มีการเทขายหุ้นอย่างรุนแรงราคาหุ้นดิ่งเหวตลาดหุ้นตกต่ำอย่างหนักมูลค่า GDP ของสหรัฐหายไปกว่า 33% เลยนะคะนอกจากนั้นคนก็ตกงานกันมากอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นสูงกว่า 25% สูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐในตอนนั้นเลยนะคะธนาคารในอเมริกากว่า 11,000 แห่งก็ปิดตัวลงคนที่ฝากเงินไว้กับธนาคารเหล่านี้ก็ต้องสูญเสียเงินไปทั้งหมดคนอเมริกันกว่า2ล้านคนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ 60% ของประชากรอยู่ในฐานะยากจนในปีแรกของวิกฤตเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายของคนอเมริกันทั่วประเทศอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนแต่ที่นิวยอร์กที่เป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นเนี่ยมีสูงกว่านั้นนะคะคือ17คนต่อประชากร 100,000 คนเป็นตัวอย่างของการฆ่าตัวตายจากภาวะวิกฤตที่เกิดจากเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดนะคะความรุนแรงของวิกฤตนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกหนึ่งในนั้น
ก็มีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยภูมิภาคของเรายังไม่พัฒนามากเท่ากับเวลานี้ประเทศหลายประเทศยังเป็นประเทศเกษตรกรรมรวมทั้งประเทศไทยที่ฝรั่งเรียกว่าเราเนี่ยเป็นเศรษฐกิจข้าวคือพึ่งพาการผลิตแล้วก็การค้าข้าวเป็นหลักมีรายได้จากอย่างอื่นไม่มากนะคะแต่ยังไงประเทศไทยก็ไม่วายได้รับผลกระทบก็คือมูลค่าการส่งออกข้าวของเราลดลงเกือบครึ่งในปีแรกของวิกฤตนี้นะคะแล้วก็ลดลงอีกทุกปีเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีราคาข้าวที่ชาวนาไทยขายตกต่ำลงครึ่งต่อครึ่งเชียวค่ะหรือว่ามากกว่านั้นอีกในบางครั้งนะคะค่าแรงของกรรมกรที่สมัยก่อนเรียกว่ากุลีเนี่ยก็ลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ข้าวนะคะแต่ก็มีราคาส่งออกอย่างอื่นด้วยเช่นดีบุกที่ลดลงครึ่งต่อครึ่งโดยเฉพาะในพ.ศ.2475ที่เป็นปีการเปลี่ยนแปลงการเมืองสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นเองค่ะแต่ไทยอาจจะยังดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาณานิคมของอังกฤษเช่นประเทศพม่าที่ส่งออกข้าวเหมือนกันหรือว่ามาลายาที่ส่งออกยางและดีบุกที่อังกฤษเริ่มนำเอาระบบทุนนิยมตลาดเสรีเข้ามาใช้พวกนี้ได้รับผลกระทบมากกว่าเพราะว่าผูกเศรษฐกิจของตัวเองเข้ากับตลาดโลกมากกว่าต่างกับประเทศไทยที่ตอนนั้นมีภาคเกษตรกรรมเป็นหลังอิงอยู่นะคะยุคมหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกอาจฟังแล้วดูห่างไกลเกินไปแต่ถ้าดูดีๆจะเห็นความเหมือนกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ตามมาไม่น้อยนะคะคราวนี้ลองมาดูวิกฤตเศรษฐกิจที่พวกเรารู้จักกันดีมากกันดีกว่านั่นคือวิกฤตการเงินของเอเชียที่ใครๆเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะว่าเริ่มต้นจากประเทศไทยบ้านเราเองแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วเอเชียระหว่างปี2540กับ2541หลายคนคงจำได้นะคะว่าหนักหนาสาหัสเพียงใดหลายคนเงินหมดเสียบ้านเสียรถหรือไม่ก็ตกงานแล้วก็มีข่าวฆ่าตัวตายให้ได้ยินบ่อยจุดเริ่มต้นของวิกฤตต้มยำกุ้งมาจากการเปิดเสรีทางการเงินของไทยทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากต่างประเทศได้ง่ายกว่าแต่ก่อนคนไทยยืมเงินจากต่างประเทศจำนวนมากมาลงทุนในประเทศแล้วก็มีคนจำนวนมากที่กู้มาเก่งกำไรในโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ในตลาดหุ้นด้วยช่วงนั้นถ้าใครจำได้นะคะจะเห็นว่าราคาที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์พุ่งขึ้นสูงมากการกู้เงินจากต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมเพราะว่ามีดอกเบี้ยที่ถูกกว่าในประเทศภาคเอกชนจำนวนมากกู้จากต่างประเทศมาลงทุนตลาดหุ้นก็บูมซื้อง่ายขายคล่องเมื่อย้อนกลับไปเราก็คงจะเข้าใจได้นะคะว่านั่นแหละเป็นสูตรก่อนฟองสบู่แตกชัดๆเลยแต่เวลานั้นก็ไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าความเฟื่องฟูของเศรษฐกิจกลบความรู้สึกสงสัยของคนได้หมดมีแต่คนกลัวตกขบวนความรวยก็เลยโหมกู้แล้วก็เก่งกำไรกันยกใหญ่1ปีก่อนวิกฤตเศรษฐกิจการส่งออกของไทยก็เริ่มชะลอตัวลงมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่หมายถึงยอดสุทธิของรายรับรายจ่ายของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆแปลความหมายว่าในความเป็นจริงค่าเงินบาทของเราเริ่มอ่อนตัวแล้วนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามตึงราคาอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเพราะเป็นอย่างนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องนำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเอามาซื้อเงินบาทเพื่อพยุงให้ค่าเงินยังแข็งอยู่พอซื้อไปเรื่อยๆเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็ร่อยหรอลงเหมือนคนที่มีแต่ควักกระเป๋าออกเงินออกไม่มีเงินเข้าจ่ายต่อไปไม่ไหวแบงก์ชาติก็เลยตัดสินใจปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวในวันที่2กรกฎาคม2540ถึงตอนนั้นวิกฤตก็มาเลยในวันนั้นนะคะค่าเงินบาทตกวูบดิ่งเหวทันทีแล้วก็ดิ่งไปเรื่อยๆจนถึงระดับเกือบจะแตะ60บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็เคยมาแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คืออยู่มาวันหนึ่งคนที่กู้เงินจากต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ลองนึกถึงธุรกิจที่เคยกู้เงินดอลลาร์ในอัตราก่อนค่าเงินบาทลอยตัวดูนะคะสมมุติว่ากู้100ล้านเหรียญสหรัฐอัตราแลกเปลี่ยน25บาทต่อ1ดอลลาร์ก็เท่ากับกู้ 2,500 ล้านบาทถูกต้องใช่ไหมคะก่อนกู้เนี่ยก็คิดคำนวณดีแล้วว่าจ่ายได้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยแต่อยู่ดีๆมาวันหนึ่งค่าเงินบาทกลายเป็นตีซะว่า56บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนี่ก็เพิ่มขึ้นมาจาก 2,500 ล้านบาทกลายเป็น 5,600 ล้านบาทลองคิดดูนะคะนั่นมากกว่า 100% เลยนะคะที่เพิ่มขึ้นเป็นสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวมองไปทางไหนก็ไม่มีทางออกหลังจากการลอยตัวเงินบาทธุรกิจจำนวนมากก็ล้มละลายทันทีสถาบันการเงินหลายแห่งปิดกิจการแรงงานทยอยเดินทางกลับชนบทมีคนตกงานจำนวนมากนะคะคนชั้นกลางเนี่ยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเป็น SME หรือทำธุรกิจขนาดกลางธุรกิจกำลังเจริญเติบโตก็ล้มละลายทันทีแล้วในขณะเดียวกันตัวเองก็กำลังผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเข้าโรงเรียนและที่น่าเศร้าใจเหมือนกับช่วง The Great Depression หรือมหาวิกฤตที่ผ่านมานะคะก็คือมีคนฆ่าตัวตายเพราะไร้ทางออกจากปัญหาหนี้สินมากมายสถิติในปี2542บอกว่ามีคนไทยเนี่ยนะคะฆ่าตัวตายจำนวน 8.59 คนต่อประชากร 100,000 คนถือเป็นการฆ่าตัวตายที่สูงมากนะคะวิกฤตต้มยำกุ้งแพร่ไปหลายประเทศในทวีปเอเชียก็เกิดปัญหาคล้ายๆกันคือบริษัทใหญ่น้อยล้มละลายถ้าไม่มีการหนุนช่วยจากรัฐบาลคนตกงานจำนวนมากแล้วก็ส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการเมืองรวมทั้งเปลี่ยนผู้นำการเมืองในบางประเทศด้วยค่ะเช่นในประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าความทุกข์ยากจากวิกฤตเศรษฐกิจบวกกับความคับแค้นของประชากรเรื่องที่รัฐบาลทุจริตผูกขาดอำนาจทำให้เกิดการเดินขบวนใหญ่ในพ.ศ. 2541สามารถล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีพลเอกซูฮาโต้ที่อยู่ในอำนาจมาถึง32ปีลงได้ส่วนที่มาเลเซียก็เกิดความแตกแยกทางการเมืองระหว่างนักการเมืองระดับนำที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาวิกฤตการเงินเรื่องนี้นำไปสู่วิกฤตการเมืองแล้วก็การเริ่มต้นของกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยที่เรียกว่ารีฟอร์มาซีในมาเลเซียนั่นแหละค่ะกว่าที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรอดพ้นวิกฤตต้มยำกุ้งมาได้ก็สะบักสะบอมไม่น้อยเลยนะคะหลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปประเทศไทยของเราก็มีความระมัดระวังปรับนโยบายให้ดีขึ้นสถาบันการเงินเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีเสถียรภาพขึ้นสรุปง่ายๆนะคะว่าวิกฤตต้มยำกุ้งที่เดือดร้อนกันแสนสาหัสเนี่ยเป็นวิกฤตที่เราทำตัวเองนะคะเกิดจากความคิดอยากรวยเร็วจากการเก็งกำไรแล้วก็การกู้เงินที่เกินตัวที่บอกว่าทำตัวเองเนี่ยหมายถึงทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะผลที่ตามมาก็คือความหายนะที่เหนือจินตนาการเลยค่ะพอวิกฤตต้มยำกุ้งผ่านไปไม่ถึง10ปีไม่ถึงพ.ศ.2550ก็เกิดวิกฤตซับไพรม์ในสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกกันติดปากว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั่นแหละค่ะคำว่าซับไพรม์หมายถึงสินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงหรือสินเชื่อที่ปล่อยให้กู้แก่ผู้กู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่ดีครบถ้วนพอจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในตลาดในลักษณะที่ดีที่สุดได้เช่นเป็นผู้กู้ที่มีประวัติการกู้ยืมแล้วก็ชำระเงินสินเชื่อที่ไม่ดีในอดีตซับไพรม์เนี่ยก็จะปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นดูไปดูมาวิกฤตครั้งนี้ก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะทำให้ดิฉันคิดว่าบางทีโลกนี้ก็ไม่ค่อยจำบทเรียนอันเจ็บปวดของตัวเองสักเท่าไหร่เริ่มจากการที่ภาวะฟองสบู่ในตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาแตกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนกู้เงินสินเชื่อซับไพรม์นี่แหละค่ะเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรกู้ไปกู้มาก็ชำระหนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ากู้มากเกินกำลังแล้วก็คิดว่าตัวเองสามารถปรับโครงสร้างเงินกู้ได้ง่าย
พราะว่ามาตรฐานเงินกู้ที่ปล่อยต่ำลงแล้วในเวลานั้นเนี่ยผู้ปล่อยกู้เช่นธนาคารอยากให้คนกู้เงินมากเพราะว่าเขาได้เงินนะคะจากดอกเบี้ยก็มีการเสนอข้อจูงใจให้คนมากู้เงินกันเยอะๆปัญหาก็มาถึงเมื่อราคาบ้านเริ่มตกต่ำลงในช่วง2549ถึง2550มีการผิดนัดชำระหนี้แล้วก็มีการยึดทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นในอเมริกานะคะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวราคาบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้สูงขึ้นอย่างที่นักเก็งกำไรคิดกันในขณะที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็เริ่มสูงขึ้นคนถูกยึดทรัพย์มากมายนะคะแล้วก็รวดเร็วตั้งแต่ช่วงปลายปี2549เป็นต้นไปผู้กู้หลายพันรายถูกบังคับให้ชำระหนี้ก่อนกำหนดเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงปัญหาก็กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกในช่วงราวๆ2550ถึง2551นะคะรายงานในเดือนกรกฎาคม2551ก็ชี้ว่าตอนนั้นเนี่ยธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่สำคัญทั่วโลกรายงานยอดการขาดทุนที่สูงสุดรวมกันสูงกว่า 4.35 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวสำหรับประเทศไทยถือว่าโชคดีกว่าอเมริกาที่ผลกระทบไม่มากเท่ากับครั้งที่ผ่านมาเพราะสถาบันการเงินในไทยเรียนรู้ประสบการณ์อันเจ็บปวดจากต้มยำกุ้งมาแล้วนะคะก็เลยมีนโยบายปล่อยสินเชื่อแล้วก็การลงทุนที่รัดกุมมีมาตรการควบคุมสถาบันการเงินอย่างเข้มงวดนับแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหานะคะเพราะอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยความต้องการสินค้าจากไทยไปขายยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็ความต้องการวัตถุดิบต่างๆจากประเทศไทยก็ลดน้อยลงไปด้วยเมื่อดัชนีตลาดหุ้นในอเมริกาตกลงก็ฉุดให้หุ้นในประเทศอื่นๆรวมทั้งในประเทศไทยแล้วก็อาเซียนดิ่งลงด้วยตอนนั้น GDP ของประเทศไทยลดลงติดต่อกันถึง2ไตรมาสนับเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านไปไม่นานช่วง2553ถึง2554เศรษฐกิจไทยก็ถดถอยอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มาจากหลายสาเหตุนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตภัยแล้งที่กระทบหลายจังหวัดในภาคเหนือแล้วก็อีสานของไทยทำให้ภาคการส่งออกแล้วก็การอุตสาหกรรมภาคการเกษตรกรรมของไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วเป็นช่วงที่กลืนกันกับวิกฤตหนี้สินในยุโรปด้วยแต่ที่สำคัญคือความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยเองมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลจนนำไปสู่การปิดกรุงเทพที่เรียกว่าแบงคอกชัตดาวน์ในสื่อของต่างประเทศนะคะแล้วก็ตามมาด้วยการรัฐประหารแน่นอนนะคะว่าการท่องเที่ยวการลงทุนการค้าของประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบไม่น้อยทีเดียวเพราะว่าสถานที่สำคัญหลายแหล่งในกรุงเทพถูกใช้เป็นที่ชุมนุมตอนนั้น GDP ของประเทศไทยลดลงติดต่อกันถึง2ไตรมาสอีกตามเคยนะคะถือเป็นภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจค่ะคราวนี้เรามาดูวิกฤตเศรษฐกิจ3เด้งในเวลานี้นะคะคือโควิด-19สงครามและวิกฤตอาหารที่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของโลกแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศทั่วโลกมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมกันหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยของเราวิกฤตนี้ก็เกิดขึ้นในขณะที่นโยบายการเงินของประเทศหลายประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตนะคะหลายประเทศมีปัญหาเงินสำรองระหว่างประเทศที่ร่อยหรอลงจากการใช้จ่ายในการพยุงภาวะเศรษฐกิจในช่วงโควิดหลายประเทศก็พึ่งการกู้มีหนี้สินมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สินสาธารณะนะคะวิกฤตครั้งนี้เนี่ยสังเกตได้นะคะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปัญหาในฐานะของผู้บริโภคแทนที่จะเป็นผู้ส่งออกอย่างที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นเราพูดถึงผลกระทบจากโควิดไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงสงครามรัสเซียยูเครนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เจอคลื่นลมทางเศรษฐกิจรอบ2แล้วก็ผลกระทบที่ได้จะต่างกันออกไปตามภาวะของแต่ละประเทศนะคะที่แน่ๆคือสิ่งที่ตามมาจากสงครามก็คือราคาวัตถุดิบทางการเกษตรสินแร่ที่จำเป็นแล้วก็น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นตัวที่เป็นปัญหามากๆก็คือราคาน้ำมันดิบ
นิกเกิลข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโพดที่กระทบไทยสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามมากนะคะเพราะเราเป็นประเทศนำเข้าเป็นหลักสิงคโปร์และไทยเป็นประเทศที่มีราคาน้ำมันสูงตอนนี้ความเดือดร้อนก็กระทบทุกคนอย่างที่เราเห็นกันแต่อินโดนีเซียกับมาเลเซียอาจจะโชคดีหน่อยเพราะประเทศเขาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันที่อาจจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันในช่วงนี้นะคะในขณะเดียวกันอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามอาจได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารแล้วก็พืชผลการเกษตรมากกว่าประเทศไทยเพราะว่าตัวเลขการบริโภคอาหารบางชนิดเช่นข้าวสาลีจะมีสูงกว่าแล้วเขาผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้น้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นหลายประเทศจึงต้องมีการหนุนช่วยจากรัฐบาลเพื่อควบคุมราคาสินค้าจำเป็นเช่นในมาเลเซียนะคะที่ตอนนี้พยุงราคาน้ำมันแล้วก็ราคาอาหารบางประเภทอยู่แล้วก็มีการระงับการส่งออกอาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหารบางอย่างช่วยให้ผ่อนเบาภาระของประชาชนไปได้ถ้าจะถามว่าวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันต่างกับวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างไรดิฉันคิดว่าต่างกันที่สาเหตุการเกิดของวิกฤตนั้นๆค่ะในขณะที่ต้มยำกุ้งเกิดจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดการกู้เกินตัวแล้วก็การเก็งกำไรเป็นเรื่องของการทำตัวเองอย่างที่พูดไปแล้วทำตัวเองในระบบการเงินนะคะโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรแล้วก็กระบวนการการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์เลยแต่วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 เป็นเรื่องที่ธรรมชาติมอบให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของมนุษย์แล้วก็ทุกคนได้รับโดยทั่วหน้าเหมือนกันนะคะทุกประเทศเราไม่ได้ดำเนินนโยบายไหนผิดนะคะแต่ว่าไวรัสมาหาเราเองตามธรรมชาติค่ะสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนเป็นการกระทำของมนุษย์ก็จริงแต่ผลกระทบก็เป็นของจริงเป็นเรื่องจริงนั่นคือความมั่นคงทางอาหารของโลกนะคะคำถามว่าวิกฤตครั้งนี้จะยืดเยื้อไปเพียงใดโลกนี้จะสามารถกลับมายืนบนขาของตัวเองได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนหรือว่ามันกำลังจะกลายเป็นมหาวิกฤตที่ยาวนานเกิน10ปีอีกครั้งหนึ่งขณะนี้ยังตอบไม่ได้นะคะในวิกฤตอย่างนี้เนี่ยคำพูดที่ว่าเงินทองของมายาข้าวปลาสิของจริงของหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรบิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ของไทยเป็นคำพูดที่สอนใจได้เป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังว่ามั้ยคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast